ทางกรุงเทพมหานครศึกษารูปแบบการดูแลเด็กพิเศษของมูลนิธิณกิตติคุณหวังนำมาปรับใช้ในโรงเรียนกทม.นายไพฑูรย์อิสระเสรีพงษ์สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตหนองจอกประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมและรับทราบการดำเนินการแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษของเอกชนมาปรับใช้กับการดูแลเด็กพิเศษในโรงเรียนกรุงเทพมหานครณมูลนิธิณกิตติคุณข้างวังสวนผักกาดเขตราชเทวีนายไพฑูรย์กล่าวว่าทางคณะอนุกรรมการการศึกษาสภากรุงเทพมหานครได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารมูลนิธิณกิตติคุณเพื่อรับทราบการดำเนินการสอนและพัฒนาเกี่ยวกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษอาทิการสอนดนตรีศิลปะออกกำลังกายทั้งนี้จากการติดตามพบว่ามูลนิธิดังกล่าวมีรูปแบบการสอนที่น่าสนใจนำมาปรับใช้ในการสอนเด็กพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งเน้นดนตรีการขับร้องการออกกำลังกายในการฝึกและพัฒนาสมองและร่างกายของเด็กพิเศษพบว่ามีการพัฒนาที่ดีสามารถโต้ตอบและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้นโดยปัจจุบันโรงเรียนกรุงเทพมหานครยังไม่มีโรงเรียนเฉพาะด้านที่ดูแลสอนเด็กพิเศษเหล่านี้รวมทั้งขาดบุคลากรครูที่มีความรู้ความเข้าใจซึ่งทางอนุกรรมการตั้งข้อสังเกตว่าผู้บริหารควรพิจารณาศูนย์เด็กพิเศษหรือโรงเรียนสอนเด็กพิเศษขึ้นซึ่งอาจทำให้การสำรวจและศึกษาจำนวนเด็กพิเศษว่ามีจำนวนมากในพื้นที่เขตต่างๆซึ่งหากว่าสามารถดำเนินการได้จะเป็นเรื่องที่ดีในการพัฒนาและดูแลเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในช่วงเวลาทำงานซึ่งเด็กพิเศษพบว่ามีทั้งหมด9ประเภทมีความแตกต่างทางด้านอาการหนักเบาแตกต่างกันซึ่งหากได้รับการพัฒนาและดูแลอย่างถูกต้องจะทำให้เด็กพิเศษเหล่านี้ใช้ชีวิตร่วมอยู่ในสังคมได้อย่างไรก็ตามจะนำข้อมูลและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการนำไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาสภากรุงเทพมหานครในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาแนวทางการศึกษาและจัดการตั้งศูนย์เด็กพิเศษหรือโรงเรียนฝึกสอนและพัฒนาทักษะเด็กพิเศษในอนาคตต่อไปEverybody gets busy, down the ride, hometown pride. But we spread love to all of you and yours. Party nightlife, make you feel amongst the stars. Love the high life, try to tie stick. Smiling tie chicks in the fashion vibrant. Yeah, but we don't play no games. In these here streets, kids, we don't say no names. Same as everywhere, 5-0. Lay low in that night, stay off the main roads. Where born do you ride to me? Bangkok, no place that I'd rather be. Toast, this one's for you.For the Yoko Hama crew, yeah, bring the Lolas through, take it worldwide. But got love for you. เป็นเจ้าของแต่เอาเรื่องง่ายว่าโรงเรียนแล้วกันนะเพราะว่าก็คือเด็กที่มาเนี่ยเป็นเด็กที่ใหญ่ครับก็ได้โอกาสนะเกิดมาก็ยอมรับอ่ะเกิดมาคือสภาพร่างกายสภาพจิตใจก็ไม่ปกตินะครับแล้วมีสถานที่อย่างนี้นะครับได้สอนให้มีวิชาชีพนะครับคืออาจจะไม่ถึงกับวิชาชีพแต่อย่างน้อยๆนักสอนอย่างเล่นดนตรีนะครับสอนวาดรูปศิลปะนะครับแล้วก็มีผลงานดีๆจำหน่ายได้ด้วยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่านะครับ
ขนาดคนปกติเนี่ยก็ยังวาดอย่างนี้ยังยากและนี่เด็กที่ได้โอกาสอย่างนี้นะเกิดมาคือสภาพไม่ค่อยพร้อมอย่างเนี้ยและยังมีความสามารถอย่างนี้นะครับก็ถือว่าก็น่าชื่นชมนะครับแล้วก็ถือว่าทางท่านครูปุ๊นะครับถือว่าเป็นการช่วยสังคมนะครับช่วยผู้ปกครองนะครับเราลองนึกถ้าเกิดลูกเรามีปัญหาอย่างนี้นะครับเป็นเด็กเกเรอะไรต่ออะไรนะก็พอมาอยู่ในนี้อยู่ร่วมกันก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบนะครับไม่มีเกเรไม่มีระเบียบมีวินัยแล้วก็เชื่อฟังครูนะครับอย่างน้อยเราเป็นพ่อแม่เราก็พอใจละลูกเราอาระจะได้โอกาสแต่ว่ามาอยู่ในสังคมได้นะครับแล้วก็ได้คือสุขภาพจิตลูกเราก็ดีขึ้นนะครับมาอย่างเนี้ยผมเชื่อเด็กทุกคนเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีทั้งนั้นนะครับก็ในส่วนของกทมเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีสถานที่แบบนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตไม่แน่นะครับเพราะว่าเราก็เห็นใจผู้ที่เกิดมาแล้วก็ได้โอกาสอย่างเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นโชคร้ายของเขาแล้วนะถ้าเกิดว่าถ้าหากว่าทางรัฐหรือทางกทมเนี่ยได้มีส่วนช่วยนะครับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในสภาพอย่างนี้นะครับผมก็เป็นการแบ่งเบาได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าอยากให้มีสถานอย่างนี้มากๆขึ้นอีกเพราะผมเชื่อว่าการเด็กที่มีสภาพอย่างนี้นะครับอีกหลายครอบครัวเหลือเกินนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่เจอสถานที่อย่างนี้นี่ก็ยังโชคดีผู้ปกครองเขาได้มาเห็นสภาพเห็นการสอนเห็นการพัฒนาของเด็กที่มาอยู่ที่นี่นะครับก็มานะครับเอาลูกมาจะใช้บริการหรือเอามาฝากหรือเอาให้ดูแลแล้วก็มาให้อบรมนะครับแล้วก็เพื่อเด็กจะได้มีคุณภาพดีขึ้นนะครับใช้ว่าคุณภาพดีขึ้นดีกว่าเพราะมาทุกด้านไม่ใช่เฉพาะว่าด้านใดด้านหนึ่งแล้วในส่วนของคณะกรรมการการศึกษาของสภากรมเนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของในเรื่องของการพัฒนาเด็กในส่วนตรงนี้ด้วยไหมฮะแล้วก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมไหมครับของกทมมีโรงเรียนสำหรับผู้เรียกว่าเรียนร่วมนะครับแต่ว่าไม่เด็กไม่ได้สภาพไม่ถึงขนาดนี้นะเด็กจะอาจผิดปกติบ้างเล็กๆน้อยๆบางส่วนตอนที่เราไปตรวจเยี่ยมมานะครับทีแรกผมก็เข้าใจผิดเหมือนกันเข้าใจว่าไอ้คำว่าเรียนร่วมเนี่ยคือเด็กถึงระดับอย่างนี้เราไปเรียนร่วมกับเด็กปกติเนี่ยมันก็จะเป็นการคือยังไงมันเป็นการถ่วงกันในส่วนหนึ่งนะฮะแต่นี่พอไปดูแล้วมันไม่ใช่ก็เรียนร่วมของเราเนี่ยก็แค่บกพร่องในบางส่วนแต่ยังสามารถเรียนร่วมกันได้แต่อย่างเนี้ยมันต้องแยกมาพิเศษอย่างนี้เลยท่านมองว่าควรที่จะมีควรจะมีอย่างน้อยเป็นโซนก็ได้นะครับโซนที่กทมจะต้องมาช่วยผู้ปกครองที่เขามีบุตรหลานในระดับอย่างเนี้ยนะครับเอาภาครัฐควรจะช่วยไม่ช่วยโอ้โหเกิดมาแล้วแบบว่าไม่เป็นศูนย์เด็กเล็กเดี๋ยวนี้ก็เป็นศูนย์เด็กพิเศษใช่เป็นศูนย์เด็กพิเศษใช่นะกทมน่าจะมีเป็นโซนควรจะเทสแบ่งเป็นสามโซนอย่างนี้น่าจะนำร่องนะสักสามโซนผมว่านะคือใช้งบประมาณนะครับของกทมเพื่อช่วยกลุ่มบุคคลอย่างนี้บุคลากรท่านคิดว่ามีไหมครับก็ต้องหาบุคลากรพิเศษก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็จะสอนได้นะครับต้องมีความชำนาญนะครับต้องเข้าใจเด็กด้วยนะครับถึงจะมาสอนเด็กแบบนี้ได้นะครับผมเองก็คิดว่าจะเสนออย่างน้อยๆกรุงเทพเนี่ยมีสัก3โซนก็ยังดีแบ่งเป็นโซนเราจะเอาทุกเขตก็คงจะไม่ได้นะเอาแบ่งเป็นโซนด้วยอย่างดีอย่างน้อยช่วยผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในสภาพอย่างนี้ได้มีการหารือกับสมาชิกแล้วก็คณะกรรมการสภาก็คงต้องเสนอกรรมการสามัญนะครับแล้วก็อาจจะเสนอสภาในคณะกรรมการศึกษานะครับว่าควรจะมีอย่างนี้นะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือได้ช่วยเหลือแบบว่าเด็กสภาพอย่างนี้แล้วก็แบ่งเบาภาระผู้ปกครองด้วยส่วนนึงนะครับเพราะว่าผู้ปกครองคือบางครั้งนะคืออาจจะฐานะไม่ดีนะครับคือถ้าการจะมาแล้วเอกชนในลักษณะอย่างนี้นะครับค่าใช้จ่ายอาจจะสูงในสำหรับบางครอบครัวแต่บางครอบครัวเขาพร้อมมันก็ไม่สูงนะครับบางครอบครัวนะครับเอาอย่างเนี้ยในวันหนึ่งประมาณสัก600บาทเนี่ยครับมันก็คุ้มนะครับการที่บุตรหลานเราที่เป็นอย่างนี้เรามาได้พัฒนานะครับเราทำให้เด็กมีความสุขนะครับเด็กช่วยตัวเองได้เด็กอยู่ในสังคมได้นะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอาจจะมีอนาคตอาจจะมีเชิญในส่วนของอย่างครูก็มาปรึกษาหารือกันได้อีกแล้วพ่อครูก็เต็มที่ครูปุ๊กเขาก็ยินดีอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นการช่วยสังคมเนี่ยผมพูดตรงๆนะคือนี่เป็นการช่วยสังคมจริงๆช่วยผู้ปกครองที่มีปัญหาอย่างเนี้ยนะครับนี่ผู้ปกครองที่มีฐานะดีก็ไม่ค่อยเดือดร้อนแล้วก็หาสถานที่อย่างนี้ได้ที่ผู้ปกครองถ้าเกิดฐานะไม่ดีอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือทางกทมก็น่าจะต้องมีส่วนช่วยนะครับคือเด็กไหนๆก็อยู่ในสังคมเดียวกันแล้วเนี่ยเกิดมาด้วยโอกาสอย่างนี้แล้วนะก็น่าจะช่วยเหลือกันครับผม
ในการเป็นช่วงผมอีกอย่างนึงก็คือท่านอาจจะมองว่าถึงแม้เราเข้าโครงการที่เรียนร่วมเนี่ยนะครับเขตนึงก็หลายโรงอยู่นะครับเราก็ไปเยี่ยมมาแล้วนะครับเด็กแต่นี่เด็กเรียนร่วมนะคือก็ยังดีกับสภาพคือเด็กๆที่มาอย่างนี้มันไปเรียนร่วมคงไม่ได้ไปเรียนร่วมกับเด็กปกติเนี่ยมันก็เป็นการทำร้ายเขาด้วยนะครับการเด็กอย่างนี้แล้วไปเรียนร่วมกับเด็กที่ปกติเนี่ยก็เหมือนกับเรามีศูนย์แล้วก็อาจจะสามารถมาเป็นศูนย์อย่างนี้เลยดีกว่าเปิดเป็นศูนย์อย่างนี้เลยนะครับโดยใช้งบประมาณกทม.ปีนึงผมว่าไม่มากมายอะไรนะครับกทม.มีงบเพียงประมาณ 70,000 ล้านแบ่งมาส่วนนี้สัก50ล้านมันก็ไม่ได้อันมากมายอะไรนะสมมุติว่านะฮะแล้วเปิดเป็นศูนย์สัก4โซนก็ได้ทั้งกรุงเทพเอาเป็น4โซนก่อนนำร่องนะครับคืออันนี้คือเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองแล้วก็ช่วยเหลือเด็กครับ